อัศวินมานี่สิลูกต่อไปนี้คุณน้าคนนี้จะมาดูแลอัศวินนะน้าทอดไก่อร่อยนะลองชิมดูนะคะบอกไม่หิวก็ไม่หิวไงคุณอัศวินมาหาแม่บ่อยไหมคะครับเกือบทุกเดือนแหละครับจริงๆตอนแรกพ่อจะเอากระดูกแม่ไปลอยอังคารหมดเลยเราก็เปลี่ยนใจนะครับเก็บกระดูกแม่ไว้ที่วัดบ้านเกิดแม่ครึ่งนึงพ่อบอกว่าเวลาเราคิดถึงแม่เราจะได้มาหาได้ฟังจากที่คุณเล่าพ่อของคุณก็ดูรักแม่ของคุณมากแล้วทำไมแม่ฟ้าถึงมาแทนที่แม่ของคุณได้ล่ะคะผมเคยคิดนะครับว่าไม่มีใครแทนที่แม่ผมได้แต่ว่าแม่คุณไม่เหมือนคนอื่นอัศวินลูกชายผมอัศวินมานี่สิลูกต่อไปนี้คุณน้าคนนี้จะมาดูแลอัศวินนะตอนที่วิมลเขายังมีชีวิตอยู่วิมลเขาเป็นเหมือนโลกท่องใบของอัศวินแม้แต่ตัวผมก็เข้าไปแทนที่ไม่ได้ผมอยากจะให้คุณเข้าใจอัศวินหน่อยนะคุณอัศวินคะไก่ทอดกับซุปร้อนๆมาแล้วค่ะผมไม่หิวน้าทอดไก่อร่อยนะลองชิมดูนะคะบอกไม่หิวก็ไม่หิวไงอุ๊ยอุ๊ยล้อเลยล้อหรือเปล่าคะอัศวินทำไมก้าวร้าวกับผู้ใหญ่แบบนี้ล่ะลูกขอโทษคุณน้าเดี๋ยวนี้อย่าว่าคุณอัศวินเลยค่ะฉันซุ่มซ่ามเองแต่เมื่อกี้ผมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้าไปทำมาให้ใหม่นะล้อหรือเปล่าคะระวังลื่นนะคะผมทำไม่ดีกับแม่แต่แม่ไม่เคยโกรธผมเลยพยายามเข้าใจผมทุกอย่างคอยดูแลผมทุกเรื่องไม่ใช่แค่ผมแม่ยังทำให้พ่อที่ทำแต่งงานกลับมามีเวลาให้ผมมากขึ้นเขาทำให้พวกเรากลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งจนวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเขาคือแม่ผมจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือระหว่างที่แม่คุณอยู่กับพวกผมเนี่ยพ่อไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลยนะครับพ่อรักแม่มากเพราะว่าแม่คือคนในครอบครัวของเราขอบคุณนะคะที่ดูแลแม่ฟ้าเป็นอย่างดีผมขอเวลาให้พ่อผมหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากจริงเฮ้ยฟ้า